รื่องอะไรก็เรื่องรถไฟฟ้ามหานเธอเคยดูไหมเอาละสิครับจาก99บาทไปบวกกับ59บาทที่ BTS เคยเก็บอยู่เดิมบันไลไหมล่ะครับวันนี้ถ้าภูมิใจไทยถอนตัวรัฐบาลก็เจ๊งแต่ถ้ากระแสและความรู้สึกของประชาชนที่ไม่ไว้วางใจในเรื่องสายสีส้มกระแสขึ้นแรงมันจะเป็นแรงเหวี่ยงในทางการเมืองไปที่พลเอกประยุทธ์หรือไม่น่าสนใจถ้าเป็นแบบนั้นพลเอกประยุทธ์จะพายเรือต่อไปหรือตัดสินใจยุบสภาเพื่อเกียรติภูมิเพื่อชื่อเสียงตัวเองก็เป็นเรื่องที่น่าติดตามสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับสนธิยานชัดครบจบจริงรายงานข่าวเรื่องรัฐบาลต่อสู้กับพวกม็อบเหล็กเวนม็อบ3นิ้วกับพรรคก้าวไกลคณะก้าวหน้าและบรรดาพรรคฝ่ายค้านทั้งหลายเป็นเรื่องปกติครับเพราะฝ่ายค้านกับรัฐบาลมันก็ต้องสู้กันอยู่แล้วเพียงแต่การต่อสู้นั้นอันไหนถูกต้องชอบธรรมกว่ากันใครยืนหยัดอยู่บนผลประโยชน์กว่ากันประชาชนตัดสินได้และที่สำคัญที่รัฐบาลต้องสู้และผมต้องมารายงานข่าวอย่างเกาะติดใกล้ชิดก็เพราะม็อบเด็กเวรทั้งหลายรวมทั้งก้าวไกลก้าวหน้าก้าวล่วงพาดพิงไปถึงสถาบันพระมหากษัตริย์และพรรคฝ่ายค้านบางพรรคระบุชื่อเลยพรรคเพื่อไทยก็ไปโหนเด็กโดยไม่คำนึงถึงข้อเท็จจริงว่าเด็กเหล่านั้นบิดเบือนข้อมูลเกาะกระแสโหนเด็กนึกว่าจะได้กระแสเสียงจากคนรุ่นใหม่ในเลือกตั้งก็จะรู้สึกแต่ในด้านกลับกันนะครับวันนี้นะครับจะมารายงานข่าวฝากฝังรัฐบาลให้ท่านผู้ชมได้เห็นอีกแง่มุมหนึ่งว่าวันนี้นะครับสถานการณ์ทางการเมืองของรัฐบาลกำลังตึงเครียดอย่างเต็มที่อาจจะถึงยุบสภาได้เอ้าผมเรียนอย่างนี้จริงๆนะครับตึงเครียดถึงขนาดนี้เป็นปัญหาระหว่างใครกับใครครับอ้อเป็นปัญหาของพี่น้องสามปอที่เรารู้จักกันดีว่าป.หนึ่งชื่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีป.สองพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีป.สามชื่อเล่นชื่อบิ๊กป๊อกพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาใครกล้าขัดแย้งกับพี่น้องสามป.พรรคภูมิใจไทยพรรคภูมิใจไทยวันนี้นะครับหนักหน่วงเรื่องอะไรก็เรื่องรถไฟฟ้ามหานเธอเคยดูไหมฮะแต่โดยข้อเท็จจริงมันไม่ได้สนุกสนานแบบหนังรถไฟฟ้ามหานเธอหรอกครับเรื่องนี้เกิดขึ้นจากเรื่องส้มๆเขียวๆนี่แหละครับเรื่องมันเป็นอย่างไรอะไรที่เป็นสาเหตุของความขัดแย้งที่ผมคิดว่าจะกลายประเด็นไปสู่การยุบสภาได้เรื่องมันมาแบบนี้ครับรัฐบาลโดยกระทรวงคมนาคมโดยหน่วยงานที่ชื่อรฟม.ได้เปิดประมูลรถไฟฟ้าสายสีส้มขึ้นรถไฟฟ้าสายสีส้มที่เปิดประมูลก็เปิดประมูลไปตามปกตินะครับรฟม.ก็เสนอหลักเกณฑ์เข้าสู่ครม.ครม.ก็เห็นชอบหลักเกณฑ์อันเป็นนัยยะสำคัญก็เหมือนการประมูลทั่วๆไปแหละครับผู้เข้าประมูลจะต้องสอบผ่านในประเด็นแรกก่อนก็คือความสามารถทางด้านเทคนิคเมื่อความสามารถทางด้านเทคนิคผ่านทุกรายก็จะไปสู้กันด้วยเรื่องราคาถ้าจะประมูลด้วยการให้เงินรัฐก็ดูที่ว่าราคาใครสูงกว่าแต่ถ้าเป็นเรื่องที่ต้องการเงินสนับสนุนจากรัฐก็ดูว่าใครจะรับจากรัฐต่ำกว่ากันปกติแต่ที่มันไม่ปกติเนี่ยก็เพราะว่าต่อมารฟม.และโดยกระทรวงคมนาคมก็ไปบอกว่าเฮ้ยไอ้หลักเกณฑ์ที่ผ่านครม.เนี่ยไม่เอานะเพราะมีบางบริษัทมาร้องเรียนจะเปลี่ยนหลักเกณฑ์ใหม่แล้วจะใช้วิธีตัดสินโดยการผสมผสานระหว่างเรื่องเทคนิคกับเรื่องราคาเอามาคิดคำนวณเป็นสัดส่วนของคะแนนเป็นเรื่องล่ะครับคนมันก็ตั้งคำถามองค์กรต่อต้านทุจริตทั้งหลายก็ออกมาตั้งคำถามว่าเฮ้ย
แบบนี้มันคล้ายๆจะใช้หลักของการวินิจฉัยนะมันไม่ใช่ใช้หลักเงินที่มันถูกวัดได้ง่ายแล้วถ้าเป็นหลักวินิจฉัยแม้จะบอกว่ามีหลักวิชาการแต่มันก็ทำให้เป็นข้อสงสัยและหลักเกณฑ์แรกที่ประกาศกันไปมันขายซองไปแล้วด้วยและหลักเกณฑ์ใหม่ไม่ได้ผ่านครม.จะทำไปได้อย่างไรถ้าเป็นแบบนี้ก็ไม่ต้องมีครม.ดิการถกเถียงมันไม่ได้จบแค่นั้นนะครับผู้ที่เข้าประมูลรายหนึ่งคือ BTS ขอคุ้มครองชั่วคราวศาลปกครองให้ความคุ้มครองแต่ไม่จบเท่านั้นครับ BTS รู้สึกว่างานนี้หนักหน่วงถวายฎีการ้องขอความเป็นธรรมเพราะเรื่องมันใหญ่ระดับแสนล้านเท่านั้นแหละครับท่านผู้ชมเหมือนไฟมันลุกโชนขึ้นทันทีเพราะอะไรครับความจริง BTS ถวายฎีกาแล้วมาเกี่ยวอะไรกับพี่น้องสามปอกับพรรคภูมิใจไทยซึ่งบริหารกระทรวงคมนาคมมันเกี่ยวตรงนี้ครับมันเกี่ยวตรงที่นายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและผู้ว่ากทมซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบรถไฟฟ้าสายสีเขียวและเห็นถึงประโยชน์ของประชาชนในการที่จะผลักดันให้ดำเนินไปให้มีการเก็บค่าโดยสารอยู่ในราคาที่ประชาชนไปได้ก็ผลักดันเรื่องนี้มาโดยตลอดผลักดันยังไงเดี๋ยวผมจะมาลำดับความให้ฟังและก่อนหน้านั้นก่อนที่จะมีกรณีสายสีส้มเกิดขึ้นกระทรวงคมนาคมก็ให้การสนับสนุนแต่ปรากฏว่าหลังจากเกิดเหตุสายสีส้มขึ้นกระทรวงคมนาคมตั้งข้อสังเกตข้อสงสัยไม่เท่านั้นแหละครับกรรมาธิการคมนาคมซึ่งมีโสภณชารัมจากพรรคภูมิใจไทยเป็นประธานก็ออกมาขัดขานเอ๊ะสังคมมันถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะในวงการธุรกิจรู้กันดีว่า BTS โดยคิริกาญจนภาสมีความสัมพันธ์อันดีกับพรรคภูมิใจไทยมันเกิดอะไรขึ้นและความสัมพันธ์ที่ว่าคืออะไรอ๋อมันเป็นแบบนี้ครับหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยชื่ออนุทินชาญวีรกุลก่อนหน้าที่จะเข้ามาเป็นรัฐบาลก่อนหน้าที่จะมาเป็นรองนายกรัฐมนตรีเป็นรัฐมนตรีเนี่ยเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทชิโนไทยซึ่งทำงานทางด้านการก่อสร้างโครงสร้างขนาดใหญ่และบริษัทชิโนไทยก็มีธุรกิจผูกพันกับ BTS กับคิริกาญจนภาสอยู่มากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องร่วมกันทำสายสีชมพูสายสีส้มหรือร่วมกันประมูลมอเตอร์เวย์สายโคราชสายบ้านโป่งโอ้โหธุรกิจที่ร่วมกันเนี่ยเป็นหมื่นหมื่นล้านคนจะมาร่วมธุรกิจกันได้เป็นหมื่นหมื่นล้านแสดงว่ามีความสัมพันธ์อันดีต่อกันความสัมพันธ์อันดีนั้นจะเป็นความสัมพันธ์อันดีระหว่างคิริกาญจนภาสกับอนุทินชาญวีรกุลหรือคิริกาญจนภาสไปสู่พรรคภูมิใจไทยเลยอันนี้ไม่มีใครสามารถรู้ได้แต่ความสัมพันธ์คนสองคนนี้มีความสัมพันธ์อันดีต่อกันเฮ้ยดีกันทำไมไม่คุยกันมีปัญหาอะไรเหรอหรือเรื่องสายสีส้มมันกลายเป็นประเด็นอะไรที่ BTS โดยคิริกาญจนภาสออกมาร้องศาลปกครองหรือไปถวายฎีกามันมีอะไรที่เป็นประเด็นเป็นปัญหาอันนี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องตั้งคำถามแต่ปรากฏว่าหลังจากที่มีการเปิดประเด็นเรื่องนี้มาสายสีเขียวซึ่งจะต้องเดินหน้าบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและเก็บค่าโดยสารประชาชนให้ต่ำที่สุดก็สะดุดหยุดลงสะดุดหยุดลงเพราะว่าแม้แต่กรรมาธิการคมนาคมประธานอย่างโสภณชารัมบอกว่าคำสั่งอะไรก็ตามแต่ถ้าขัดแย้งกับผลประโยชน์ประชาชนก็ไม่น่าจะใช้ได้ลืมไปว่าคำสั่งตามม.14เนี่ยมันเป็นกฎหมายมันต้องปฏิบัติแต่ไม่เป็นไรครับผมจะลำดับเรื่องราวให้ฟังว่าปมปัญหาของสายสีเขียวเนี่ยข้อเท็จจริงมันเป็นอย่างไรและใครเคลื่อนตรงไหนใครทำอะไรประชาชนจะได้ประโยชน์ตรงไหนอย่างไรต้องเริ่มต้นอย่างนี้ครับรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครคนที่ริเริ่มคิดเรื่องนี้ขึ้นคือท่านพลตรีจำลองศรีเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในขณะนั้นแล้วก็เปิดประมูลปรากฏว่าผู้ที่ประมูลได้เนี่ยนะครับคือบริษัท BTS เริ่มประมูลมาตั้งแต่เดือนเมษายนพ.ศ. 2535ก่อสร้างมาเปิดให้บริการเมื่อวันที่5ธันวาคม
2542สัมปทานมีอายุสัญญา30ปีก็หมายความว่าสัญญาจะจบลงในปีพ.ศ. 2572ระยะทางที่เปิดประมูลมาทั้งสิ้นนะครับ 23.5 กิโลเมตรรถไฟฟ้าทั่วๆไปนะครับจะมีสถานีทุก1กิโลเมตรเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่อยู่ในระยะของการเดินทาง1กิโลเมตรลงที่สถานีแล้วสามารถที่จะเดินทางต่อได้อย่างสะดวกในสัญญาสัมปทานนั้นเนี่ยนะครับบอกระบุเอาไว้ว่าจะต้องเก็บค่าโดยสารเนี่ยนะครับไม่เกิน60บาทมีเท็จต้องใช้คำว่าก็ดีนะครับแม้สัญญาจะให้ถึงไม่เกิน60บาทแต่เก็บแค่44บาทตลอดสายที่เหลือก็ว่าไปตามระยะทางตามแต่ละสถานีสัมปทานที่ได้เนี่ยนะครับมี2เส้นคือจากเส้นหมอชิตไปอ่อนนุชอีกเส้นหนึ่งก็คือจากสนามกีฬาแห่งชาติไปสะพานตากสินจะมาเชื่อมกันตรงสยามสแควร์นี่เป็นสัมปทานชุดแรกต่อมาต่อเนื่องผู้ว่าราชการคนต่อมาบุญอภิรักษ์ทุกคนก็เห็นแล้วว่าเฮ้ยรถไฟฟ้าเนี่ยมีความจำเป็นสำหรับคนกรุงเทพมหานครประหยัดระยะเวลาการเดินทางรถไม่ติดเพราะลดการใช้รถของประชาชนก็จึงมีการสร้างส่วนต่อขยายขึ้นอีก2ส่วนส่วนแรกเนี่ยนะครับก็คือเส้นอ่อนนุชแบริ่งกับส่วนที่2ก็คือตากสินบางหว่าอันนี้กทมลงทุนเองไอ้สัมปทานแรกเนี่ยครับ BTS จะต้องสร้างโครงข่ายก่อสร้างเองมาเท่านี้กทมลงทุนเองหลังจากลงทุนเองแล้วเนี่ยนะครับก็จ้างให้ BTS เดินรถโดยมีสัญญา30ปีตั้งแต่ปีพ.ศ. 2555สัญญาก็จะไปหมดในปีพ.ศ. 2585การจ้างให้ BTS เดินรถเนี่ยนะครับก็เพื่อที่จะเป็นประโยชน์กับประชาชนเพราะเงื่อนไขที่จ้างหลักการยังอยู่ที่ค่าโดยสารของประชาชนซึ่งจะต้องอยู่ในสิ่งที่ประชาชนรับได้ซึ่งรวมระยะเส้นทางทั้งหมดแล้วเนี่ยนะครับก็อยู่ที่59บาทผมทวนนะครับสัญญาแรก BTS เนี่ยนะครับกทมให้สิทธิ์เก็บได้ถึง60บาทเก็บแค่44ต่อส่วนต่อขยายส่วนแรก2สาย15บาทเอามาบวกเข้าไปยังไม่เกิน60บาทถามว่าทำไมBTS ถึงยอมแน่นอนครับจำนวนผู้โดยสารที่มากเกินคาดทำให้ BTS มีรายได้ที่ค่อนข้างจะดีดังนั้นการรักษาระดับค่าโดยสารให้เกิดประโยชน์กับประชาชนซึ่งเป็นหน้าที่ของรัฐที่จะต้องทำให้เกิดขึ้นจึงเป็นการคุยกันอย่างลงตัวทีนี้มันยังไม่พอครับจะให้ครบมันก็เลยมีการคิดส่วนต่อขยายส่วนที่2ขึ้นมามีอีก2ท่อนอีกส่วนต่อขยายส่วนที่2เนี่ยนะครับคือส่วนต่อขยายจากแบริ่งไปเคหะสมุทรปราการกับหมอชิตไปคูคตเปิดให้บริการแล้วประชาชนนั่งฟรีย้ำนะครับอีส่วนนี้เนี่ยที่กำลังกลายเป็นประเด็นปัญหาอยู่ในขณะนี้ก็เพราะมันมีความสลับซับซ้อนเรื่องนี้ควรเป็นเรื่องของกทม.มาตั้งแต่ต้นแต่ปรากฏว่าระหว่างที่รัฐบาลของสมชายวงศ์สวัสดิ์มีชัดชาติเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมบอกว่าเฮ้ยอีส่วนต่อขยายส่วนนี้เนี่ยมันอยู่ต่างจังหวัดเกี่ยวข้องกับต่างจังหวัดต้องเอามาให้รฟม.ทำกทม.อย่าทำให้กระทรวงคมนาคมทำมติออกมาเป็นแบบนั้นแต่ปรากฏว่าไม่กี่เดือนรัฐบาลสมชายก็ไปรัฐบาลสมชายไปใครมาเป็นรัฐบาลครับอภิสิทธิ์เวชชาชีวะได้เป็นนายกรัฐมนตรีเพราะพรรคภูมิใจไทยที่ถอนตัวออกจากพรรคพลังประชาชนมาหนุนอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเป็นนายกเงื่อนไขต่างๆที่ร้องขอได้หมดสุเทพเทือกสุบรรณในฐานะเลขาธิการพรรคผู้จัดการรัฐบาลประเคนให้หมดขอให้อภิสิทธิ์ได้เป็นนายกขอให้พรรคประชาธิปัตย์ได้มีโอกาสเป็นรัฐบาลกระทรวงคมนาคมในยุคนั้นจึงอยู่ในมือของพรรคภูมิใจไทยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมชื่อโสพลชารัมเอาละครับรฟม.ก็ทำการประมูลส่วนต่อขยายแบริ่งเคหะสมุทรปราการกับหมอชิตคูคตมาวงเงินจะถูกจะแพงก็ไม่รู้แต่ถ้าวงการเขารู้กันมูลค่า60,000 ล้านใครจะไปตรวจสอบย้อนหลังอะไรก็ว่ากันไปจะถูกจะแพง
แต่60,000ล้านนี้มันเป็นภาระในการลงทุนต่อมาเมื่อคสช.เข้ายึดอำนาจการก่อสร้างก็จะเสร็จแล้วจะต้องดำเนินการบริหารจัดการแล้วพลเอกประยุทธ์ในฐานะหัวหน้าคณะคสช.พลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดาในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรวมทั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงก็เอาเรื่องนี้มาดูและบอกว่าเฮ้ยถ้าบริหารจัดการคนละส่วนมันจะทำให้มีปัญหาได้นะเว้ยมันจะทำให้มีปัญหาเกิดขึ้นได้นะเพราะอะไรเพราะไอ้ส่วนต่อขยายที่ว่านะที่กระทรวงคมนาคมเอามาจากกทม.ตอนสมัยสมชายแล้วมาบริหารจัดการในสมัยภูมิใจไทยเนี่ยปรากฏว่าเวลาก่อสร้างพวกนี้ก็จะเว้นไว้หนึ่งฐานีไม่ต่อเชื่อมกับสายสีเขียวเดิมประชาชนจะเดือดร้อนยังไงไม่สนใจเว้นว่างไว้เขาบอกว่าจะเว้นว่างไว้เพื่อต่อรองกับผู้ที่จะเข้ามาบริหารจัดการหรืออะไรก็ตามแต่เป็นประชาชนคนธรรมดามันสงสัยว่าทำไมไม่ทำเลยเชื่อมไปเลยมันการเหมือนจับประชาชนเป็นตัวประกันยังไงก็ไม่รู้พลเอกประยุทธ์บอกแบบนี้ไม่ได้จัดการให้มันเป็นอันเดียวกันเสียพอบอกว่าจัดการให้เป็นอันเดียวกันเสียเนี่ยก็ต้องโอนเรื่องจากกระทรวงคมนาคมกลับมาที่กทมตอนนั้นรัฐบาลคสช.ทำได้ครับโอนมาแล้วเนี่ยนะครับหลักการเขาบอกว่าเพื่อเป็นซิงเกิลโอเปอเรชั่นประชาชนได้เดินทางสะดวกไม่ต้องเปลี่ยนรถไม่ต้องต่อรถแต่การโอนนั้นเนี่ยมันไม่ได้โอนธรรมดามันต้องเอาหนี้60,000ล้านที่ก่อสร้างโครงสร้างในสมัยพรรคภูมิใจไทยบริหารจัดการมาด้วยและเมื่อกทม.จะต้องบริหารจัดการก็ต้องลงทุนอีก20,000ล้านเพื่อจะติดตั้งระบบให้รถมันวิ่งไปได้เสร็จสมบูรณ์จะเปิดบริการประชาชนจะทำยังไงล่ะครับกทม.ก็เลยไปหาที่ปรึกษาที่ปรึกษาที่ว่าเนี่ยครับเป็นบริษัทนะครับที่จะต้องจดทะเบียนกับกระทรวงการคลังเพื่อที่จะศึกษาหาข้อมูลได้ข้อสรุปว่าต้องร่วมลงทุนกับเอกชนเขาเรียกว่า PPP หรือ Public Private Partnership ปรากฏว่าหลังจากออกหลักเกณฑ์ไปไม่มีบริษัทเอกชนใดสนใจมาร่วมลงทุนครับไม่มีคนสนใจมาร่วมลงทุนเพราะมันมาทำเพียงแค่ส่วนเดียวลงทุนแล้วมันไม่คุ้มค่ากทม.ก็ต้องตั้งหลักใหม่เมื่อไม่มีใครร่วมสนใจมาลงทุนก็ต้องเบนเข็มมาตั้งเป้าจะคุยกับBTS หรือผู้บริหารโครงการเดิมอยู่ทีนี้ตอนที่จะมาคุยเนี่ยครับมันจะมีคณะกรรมการอยู่ชุดนึงครับเขาเรียกว่าคณะกรรมการลงทุนซึ่งสมัยนั้นมีดร.สมคิดรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจเป็นประธานคณะกรรมการชุดนี้บอกว่าเฮ้ยจะทำก็ต้องทำตามกฎหมายร่วมลงทุนนะเว้ยจะต้องดำเนินการเจรจาจะต้องดำเนินการไปตามลำดับให้เกิดประโยชน์รัฐประโยชน์กับประชาชนซึ่งการที่จะต้องดำเนินการตามกฎหมายร่วมลงทุนโดยเฉพาะมาตรา48มันต้องใช้ระยะเวลายาวถึง2ปีดังนั้นพลเอกประยุทธ์เห็นว่าระยะเวลามันจะไม่ทันเพราะทุกอย่างมันเสร็จกระชั้นมาแล้วมันต้องเปิดบริการให้กับประชาชนแล้วประชาชนก็จะได้รับประโยชน์ก็เลยใช้มาตรา44การใช้มาตรา44เนี่ยครับก็ล้อตามพระราชบัญญัติร่วมลงทุนเนี่ยเรียกว่าเกือบจะทุกขั้นตอนและในการดำเนินการดังกล่าวเนี่ยนะครับจะต้องไปเอาบุคคลภายนอกมาเขาเรียกว่าทำตามข้อตกลงคุณธรรมเป็นองค์กรอิสระก็เป็นองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันมาร่วมสังเกตการเพื่อให้โปร่งใสนี่คือสิ่งที่พลเอกประยุทธ์ทั้งในฐานะหัวหน้าคสช.และนายกรัฐมนตรีเป็นคนดำเนินการท่านผู้ชมครับย้ำนะครับรัฐเป็นฝ่ายมาขอเจรจากับ BTS ผู้บริหารโครงการเดิมอยู่เป็นฝ่ายมาขอเจรจานะครับเพราะว่าไม่มีคนนอกจะมาร่วมลงทุนปัญหาหลักของรัฐเวลาจะคิดเรื่องนี้ที่จะต้องหยิบยกมาเป็นแรกก็คือค่าโดยสารนั้นประชาชนจะต้องได้ประโยชน์ประชาชนจ่ายค่าโดยสารที่ไม่เป็นภาระในค่าครองชีพแต่ปรากฏว่ามันมีข้อมูลที่กระทรวงคมนาคมโดยรฟมเคยศึกษาเอาไว้ตอนนี้เอาท่อนส่วนขยาย2เนี่ยนะครับท่อนนี้ไปอยู่ในมือของรฟมว่าถ้าจะต้องดำเนินการเนี่ยนะ
ก็จะต้องมีค่าแรกเข้า15บาทและเก็บสถานีละ3บาทซึ่งในส่วนต่อขยายนี้ถ้าจะต้องเก็บเต็มเส้นทางก็คือ99บาทเอาล่ะสิครับจาก99บาทไปบวกกับ59บาทที่ BTS เคยเก็บอยู่เดิมบรรลัยไหมล่ะครับ158บาทผมรับรองรัฐบาลไปไม่รอดประชาชนกดด่าด้วยเหตุนี้ครับการเจรจาที่บอกว่าไปคุยกับ BTS เรียกมาเจรจาและการเจรจาเนี่ยนะครับก็มีปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานมีปลัดกระทรวงการคลังและคณะกรรมการอื่นๆมาเจรจาเงื่อนไขสำคัญที่พูดก็คือจะต้องเก็บค่าโดยสารไม่เกิน65บาทและไม่มีค่าแรกเข้าซ้ำซ้อนสายทั้งหมดจะต้องเชื่อมโยงต่อเนื่องได้เป็นเส้นทางเดียวกันมันก็มีคำถามนะครับว่าเฮ้ยได้ที่ศึกษากัน158บาทมันอะไรนะแล้วทำไมพอเอามาให้ BTS ทำมันถึงเก็บได้ที่65บาทข้อมูลที่ที่ปรึกษาและคณะกรรมการเป็นเจรจากับ BTS ก็เพราะว่า BTS สามารถเอาเงินจากอนาคตมาใช้ได้ถ้ากทม.บริหารเองไปตามตัวเลขนี้จะขาดทุนสะสมหนักไปเรื่อยหนี้สินเดิม 80,000 ล้านก็หนักอยู่แล้วแต่ถ้า BTS เอาไปทำเงินจากอนาคตที่ว่าย้ำนะเงินจากอนาคตที่ว่าก็หมายความว่าเงินที่จะต้องใช้เพราะตัวเลขคำนวณแล้วอึดไปปี72ก็มีโอกาสจะได้กำไรก็ต้องเอาเงินล่วงหน้าที่จะเกิดกำไรนั้นมาชดเชยกับตรงนี้ BTS ก็ได้ความมั่นคงในแง่ของธุรกิจที่จะทำได้ระยะยาวกำไรไม่มากเกินไปแต่ประชาชนได้ประโยชน์ถึงตอนนี้เรื่องนี้ค้างคาอยู่ยังเดินหน้าต่อไปไม่ได้พลเอกประยุทธ์อยากให้จบไหมอยากให้จบเอาเข้าครม.แหละพลเอกอนุพงศ์อยากให้จบไหมอยากให้จบกทม.อยากให้จบไหมอยากให้จบ BTS อยากให้จบไหมก็คงอยากให้จบแต่ไม่จบก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะตัวเองทั้งบริหารสัมปทานส่วนแรกก็ยังเหลือเวลาอีก 7-8 ปีส่วนที่2ที่รับจ้างบริหารอยู่ก็เหลือเวลาอีก20ปีอีสถานการณ์แบบนี้ที่กำลังถกเถียงที่กำลังต่อสู้ท่านผู้ชมคิดว่าใครเสียประโยชน์เสียประโยชน์อันแรกประเทศชาติครับ1แน่นอนนะครับยังไม่เก็บเงินประชาชนประชาชนก็ใช้ฟรีไปแต่รัฐก็เป็นภาระแต่ถ้ากทม.จะไปเก็บเงินในส่วนต่อขยายก็เหมือนว่าแหละครับประกาศราคามาประชาชนก็ด่ากันพึมทั้งเมืองไอ้พวกไอ้ห้อยไอ้โหนทั้งหลายนะครับอยากหาเสียงประชาชนซึ่งไม่ได้ศึกษาก็เข้าห้อยโหนเรื่องนี้เกิดขึ้นเพราะเหตุผลอะไรน่าคิดครับมิตรกลับกลายมาเป็นศัตรูอนุทินชาญวีรกุลคิริการจนภาสซิโนไทย BTS คงจำกันได้นะครับตอนจัดตั้งรัฐบาลภูมิใจไทยยืนยันว่าต้องได้กระทรวงคมนาคมพลังประชารัฐมีอุตมะเป็นหัวหน้าพรรคสนธิรัตน์เป็นเลขาธิการพรรคก็ไม่ยอมแหมมีการดำเนินการเจรจาซึ่งแน่นอนครับท้ายสุดก็ต้องยอมเพราะถ้าภูมิใจไทยไม่เข้าร่วมรัฐบาลรัฐบาลก็จัดตั้งไม่ได้ต่อให้มีเสียงวุฒิโหวตให้พลเอกประยุทธ์เป็นนายกก็ตามแต่ถึงวันนี้ที่ภูมิใจไทยกล้าสวนกับพลเอกประยุทธ์สวนกับพลเอกอนุพงศ์สวนกับพลเอกประวิตรเพราะถือว่ายังถือไม้ตายในเสียงถึงวันนี้มีอยู่61เสียงครับได้เสียงที่แตกมาจากพรรคอนาคตใหม่วันนี้รัฐบาลมีเสียงทั้งสิ้น277เสียงจากพลังประชารัฐ120ประชาธิปัตย์52ภูมิใจไทย61ชาติไทยพัฒนา12รวมพลังประชาชาติไทย5ชาติพัฒนา4พลังท้องถิ่น5เศรษฐกิจใหม่5นะรวมพรรคเล็กพรรคน้อยอีก13วันนี้ถ้าภูมิใจไทยถอนตัวรัฐบาลก็จริงแต่ถ้ากระแสและความรู้สึกของประชาชนที่ไม่ไว้วางใจในเรื่องสายสีส้มกระแสขึ้นแรงมันจะเป็นแรงเหวี่ยงในทางการเมืองไปที่พลเอกประยุทธ์หรือไม่น่าสนใจครับถ้าเป็นแบบนั้นพลเอกประยุทธ์จะพายเรือต่อไปหรือตัดสินใจยุบสภาเพื่อเกียรติภูมิเพื่อชื่อเสียงตัวเองก็เป็นเรื่องที่น่าติดตามสวัสดีครับFrom
ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์สำคัญทันทุกเหตุการณ์พร้อมด้วยการวิเคราะห์เจาะลึกทุกข้อมูลข่าวสารเพื่ออนาคตที่ดีของประเทศไทยจากทิศทางไทย